สวัสดีครับเพื่อนเอกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครแลั้บวก็สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านด้วยนะครับก็นานพอสมควรแล้วนะครับที่ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้มานั่งแถลงการแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องนะครับก็มีพี่น้องหลายท่านคิดถึงครับแล้วก็มีคําถามสอบถามมานะครับก็มีคนเข้าตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับพี่เอกครับว่าตั้งแต่ช่วงรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยก็ได้เห็นบทบาทของพวกเราเนี่ยนะครับในช่วงต้นๆ นะครับมีการเคลื่อนไหวในเชิงการเมืองแล้วก็มีแถลงการอะไรออกมาพอสมควรแต่หลังจากนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่ช่วงที่พี่เอกนะครับถูกทางคสช.ใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องของการก่อการร้ายนะครับซึ่งก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับไม่มีมูลแล้วก็หลังจากนั้นอีกนะครับหลังจากที่ถูกใส่ร้ายแล้วก็มีลักษณะของการจะป้ายสีให้กับทางภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนว่าตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์นะครับล้มเจ้ามีนวาระทางการเมืองที่จะไปรับใช้กลุ่มการเมืองบางกลุ่มก็พูดกันตรงๆว่าก็คือทางฝั่งดร.ทักษิณนั่นแหละนะครับการใส่ร้ายป้ายสีต่างๆเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นพร้อมกับการที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอย่างโจงครึ่มที่สุดนะครับในช่วงหลังๆนี่ก็หนักหนาสาหัสเลยพยายามจะรวบประเทศแล้วก็พยายามจะกดทับทั้งนักวิชาการนักสิทธิมนุษยชนอื่นๆนะครับหนักหนาสาหัสทีเดียวแล้ววันนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งบทบาทของนะผู้นำโจรกบฏเนี่ยผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจงครึ่มเนี่ยวันนี้ก็นะครับได้ยัดตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์การสหประชาชาติพี่น้องก็สงสัยว่าเอ๊ะลักษณะอย่างนี้เนี่ยยอมมันได้ยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเงียบไปหรือเปล่านะครับทำอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้สภาวะอย่างนี้มีแผนทำอะไรหรือเปล่าทำไมดูเงียบๆจังเลยนะครับแล้วก็มีแฟนๆที่ติดตามนะครับเป็นแฟนคลับของพี่เอกในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วก็ทั้งการต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็สงสัยแล้วก็อยากจะฟังคิดถึงนะครับอยากจะฟังว่าเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็ถือโอกาสรวบกันทั้งหมดเลยว่านะครับได้ทักทายแฟนคลับนะที่เป็นห่วงนะครับสงสารสงสัยว่าหายไปไหนแล้วก็วันนี้ทำอะไรอยู่คิดยังไงนะครับนั่นก็หนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือฐานะที่ท่านยังเป็นนะบอร์ดประธานบอร์ดอำนวยการของประธานของบอร์ดอำนวยการนะครับของภาคีเราเนี่ยวันนี้ท่านก็จะได้มาอธิบายความว่าบทบาทของภาคีเรานั้นนะครับณวันนี้นะครับยืนอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเบื้องหน้าเนี่ยน่าจะมีคำถามอีกหลายคำถามที่พี่น้องฝากถามโดยตรงไปทางพี่เอกนะครับก็ถือว่าเป็นการนะครับออกมาแถลงการทักทายให้กับพี่น้องมวลสมาชิกแล้วก็พี่น้องไทยนะครับทั่วโลกด้วยนะครับเชิญเลยครับพี่เอกครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะฮะคือไม่ได้เจอกันนานเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังทำงานร่วมกันถึงแม้ว่าไม่เจอกันทางคลิปหรือทางรายการต่างๆการต่อสู้ยังคงดำเนินการต่อสู้นะฮะเพราะว่าตราบใดที่ประชาชนนะฮะยังตกอยู่เป็นผู้ที่เสียเปรียบประชาชนยังตกอยู่เป็นผู้ที่เสียเปรียบนะฮะอันนี้ผมย้ำเลยประชาชนเสียเปรียบนะประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงนะเขาอาจจะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมองไม่เห็นแต่พวกเราเนี่ยที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยเรามองเห็นแน่นอนว่าเราเสียเปรียบเราถูกกดขี่ข่มเหงเขาใช้คนคนเดียวตัดสินใจแทนคนทั้งประเทศเอาอำนาจในหลวงคนเดียวไปตัดสินใจแทนประชาชน15ล้านคนอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาเปรียบมันไม่มีที่ไหนในโลกจะทำกันประเทศอเมริกาเขาไปทำกันแต่คนไทยที่มาอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาการยอมรับพฤติกรรมที่มันเอาเปรียบกันนะผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยต้องยาวนิดนึงทำให้คนไทยที่อยู่ในอเมริกานะพวกที่คิดว่ารักชาติพวกที่ประกาศตัวเองว่าผู้ชาติไทยแล้วรักชาติมีนกหวีดแล้วรักชาติเนี่ยไอ้อุปกรณ์นกหวีดหรือไอ้ผู้ชาติไทยที่คุณผูกมันเป็นการแสดงถึงคนเนี่ยคุณเนี่ยเลือกที่จะรักชาติคุณเนี่ยเลือกข้างที่จะจัดการกับคนที่คุณต้องการจัดการแต่คนอื่นเนี่ยคุณไม่ต้องการจัดการคุณก็ไม่จัดการนั่นเลยเป็นสัญญาณของคุณที่เกิดมาในประเทศนี้พวกเลือกข้างคนไหนที่ตัวเองไม่ชอบตัวไหนคนไหนที่ตัวเองเนี่ยรังเกียจคุณก็คิดจะจัดการเขาแต่คนไหนที่คุณเห็นชั้นชั้นทำเหี้ยชั้นชั้นทำชั่วชั้นชั้นคุณก็ไม่อาบะวันนี้เราคุยกันนานหน่อยมีเสียงรบกวนไหมฮะมีมานิดหน่อยครับแต่พอฟังได้ครับ
โอเคผมว่าลองอาจารย์ปิดไมค์ของอาจารย์ดีกว่ามั้ยถ้าปิดไมค์ทางนี้นะครับมันจะอัดไม่ได้ครับเพราะว่าโปรแกรมนี้ต้องใช้ไมค์ได้โอเคแล้วเราไปอย่างนี้กันก่อนกระท่อนกระแท่งด้านเสียงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคุยต่อไปครับไม่เป็นไรคือเดี๋ยวเราคุยกันอีกหลายเรื่องเลยเอาเป็นว่าภาคีไทยก่อนนะฮะเรื่องของภาคีไทยเนี่ยผมยังมีตำแหน่งรักษาการผมลาออกแล้วไม่มีใครทำหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าแผนการปฏิบัติรายชื่อต้องส่งไปให้ทางสเตทแคลิฟอร์เนียเขาว่าบุคคลคนนี้ยังเป็นประธานบอร์ดอยู่หาคนมาแทนคุณต้องรอจบไปอีก1ปีวาระอีก1ปีถึงจะเอาเลือกคนใหม่มาแทนที่ได้ผมก็ยังคงรักษาการต่อไปนะเรื่องภาคีไทยส่วนภาคีไทยจะไปร่วมประท้วงกับพวกคนไทยนะที่หน้า UN หรือไม่นั้นผมต้องเรียนให้ทราบตรงนี้ว่าคือผมนะแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยเป็น GO ขององค์กรสิทธิมนุษยชนเรามีกรอบของเราในการทำงานแล้วก็อีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยเราต้องไปเป็นสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมประชุมในองค์การสหประชาชาติด้วยนะในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็น NGO ของ CICC ของศาล ICC นะทุกปีจะต้องมีการประชุม1ครั้งปีที่แล้วประชุมที่องค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กปีนี้ก็จัดให้ประชุมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งส่วนปีหน้าอาจจะจัดไปที่กรุงเทพประเทศเนเธอร์แลนด์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางศาลในสิ่งเขาอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปในช่วงระยะเวลานี้ได้วันนี้พวกเราจึงทำคลิปให้แถลงการหรือพูดคุยกับพี่น้องนะเพื่อร่วมดำเนินการได้รับรู้ว่าเจตนาของพวกเราเนี่ยทำอะไรกันยังไงมีจุดยืนตรงไหนอะไรตรงไหนนะก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยในนี้ละนะทำไมถึงไม่ไปนะผมต้องเรียนว่าไปคือมันมีค่าใช้จ่ายด้วยอะไรด้วยอีก2เดือนผมพวกเราก็ไปอยู่แล้วนะแล้วเข้าไปในประชุมในที่ประชุมของสำนักงานใหญ่ของการสหประชาชาติเลยนะเสียงลมครับเริ่มจะมีเสียงเหมือนลมพัดเข้ามาอีกแล้วครับนะครับโอเคแล้วครับโอเคแล้วนะครับก็คือเราจะต้องเดินทางไปอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพลเอกประยุทธ์เนี่ยฮะหรือการไปร่วมมือประท้วงเนี่ยผมส่งกำลังใจไปแน่นอนนะและผมยินดีกับคนไทยทุกคนด้วยที่กล้าแสดงนะความคิดเห็นกล้าตื่นตัวลุกขึ้นมานะจากทุกหลายๆรัฐนะมารวมตัวกันนะประท้วงคนที่ทำความผิดส่วนไอ้พวกที่ไปให้กำลังใจไอ้คนทำความผิดเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายให้ฟังนะทำไมพวกคุณต้องมาให้กำลังใจศัตรูของประชาชนทำไมคุณต้องมาให้กำลังใจอาชญากรที่ฆ่าคนไทยกลางถนนร้อยกว่าศพผมถามว่าไอ้คนร้อยกว่าศพเป็นนามสกุลเหมือนคุณเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกยังไงแล้วชีวิตคนร้อยกว่าศพที่ตายกลางถนนเนี่ยพวกคุณไม่เคยมองเห็นกันก็เป็นชีวิตมนุษย์เลยพวกคุณกลับมองข้ามพวกเขาหาว่าเขาเป็นเหยื่อนักการเมืองบ้างหาเป็นคนที่ถูกซื้อมาบ้างนะนี่ความคิดของคุณคิดได้ต่ำที่สุดเลยต่ำมากเลยต่ำกว่าค่าของความเป็นคนที่คุณประเมินตัวเองว่าเป็นคนเลยเพราะคุณตามใจที่คุณเห็นคนอื่นไม่ใช่คนเนี่ยคุณก็ไม่ใช่คนแต่ผมจะบอกให้เพราะคุณตามใจที่คุณเห็นคนที่ถูกฆ่าตายไม่ใช่คนเนี่ยพวกคุณก็ไม่ใช่คนเพราะคนพวกนั้นก็มีลักษณะเหมือนคุณมีลมหายใจเหมือนคุณนะเอาเป็นว่าทำไมนี่ผมก็บอกอธิบายให้ฟังมาแล้วทำไมพวกเราไม่ได้ไปส่วนหน้าที่ของเรานะฮะหน้าที่ของเราเสียงลมใหม่หน่อยเสียงลมใหม่ครับไม่ทราบมาจากไหนครับนะหายแล้วครับหน้าที่ของเราเนี่ยฮะผมจะบอกให้เราได้ทำหนังสือประท้วงไปทางท่านบันคีมูลเรามีความรู้สึกเสียใจมากที่ท่านบันคีมูลเนี่ยนะไม่เคยให้โอกาสพวกเราทวงถามชีวิตคนร้อยกว่าศพท่านบันคีมูลกลับมองข้ามชีวิตคนร้อยกว่าศพที่ไอ้ในนายทหารพลเอกประยุทธ์คนนี้เป็นผู้ที่สั่งฆ่าปี5253เราทำหนังสือประท้วงไปเรียบร้อยแล้วครับว่าทำไมท่านบันคีมูลให้เกียรติคนพวกนี้เพราะคนพวกนี้คือฆาตกรของสังคมเป็นฆาตกรที่ฆ่าประชาชนคนไทยกลางถนนร้อยกว่าศพท่านเราทำหนังสือร้องขอไปทาง UN ให้เข้ามาช่วย
ทำการพิสูจน์ทำการตามจับผู้ต้องหาให้มาดำเนินคดีแต่ทาง UN ก็กลับเฉยเมยทาง UN ก็กลับเงียบเฉยประหนึ่ง UN เนี่ยเหมือนกับสากะเบือที่ไม่มีทัพมันไม่มีอะไรเลยตั้งขึ้นมาเพื่ออีโก้ตั้งขึ้นมาเพื่อทำเป็นสร้างว่าตัวเองนี่มีอำนาจคุมคนทั้งโลกมันเหมือนกับหัวหน้าหัวตอครับ UN เหมือนหัวหน้าหัวตอเลย UN เนี่ยมันเหมือนกับคนกลุ่มหนึ่งที่มีอีโก้ที่ไปสร้างพาวเวอร์ให้สังคมโลกยอมรับว่าตัวเองสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาทั่วโลกได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยคุณกลับยอมรับไอ้อาชญากรที่ฆ่าคนร้อยกว่าศพเนี่ยให้เกียรติมันเข้าไปนั่งในเวทีของ UN ผมถามว่าคุณบันคีมูนเนี่ยคุณจะเป็นคนอยู่หรือเปล่าผมพูดให้คุณบันคีมูนฟังเนี่ยคุณจะเป็นคนอยู่หรือเปล่านี่คือหน้าที่ของเรานี่คือหน้าที่ของนักสิทธิมนุษยชนผมอยากเห็นคุณบันคีมูนเนี่ยมีความเป็นคนเหมือนกันไม่ใช่คุณจะไปอีกนอนหรือคุณจะไปให้เกียรติฆาตกรผู้นี้เข้ามามานั่งประชุมหรือมานั่งแถลงการมานั่งโกหกมานั่งตอแหลพวกคุณฟังคนพวกนี้มันเป็นโจรมันในนั้นก็ตอแหลพวกคุณฟังมันทำชั่วมันก็บอกมันทำดีมันป้นประชาชนอำนาจประชาชนจริงและมันจริงมันบอกมันเข้ามาแก้ไขปัญหาผมถามว่าหลักในการแก้ไขปัญหาคือการฉีกและทำมันจริงใช่ไหมและไอ้สารต้นตีที่ตั้งกันขึ้นมาไอ้องค์กรตุลาการมึงจะตั้งขึ้นมาหาอะไรทุกปีให้มาเข้าเฝ้าในหลวงเข้าเฝ้าในหลวงมึงจะให้เข้าเฝ้าและให้พระราชดำสอนก็ท้าหาอะไรว่าศาลตัดสินด้วยศาลด้วยความยุติธรรมแล้วมึงจะเอาทหารมาตัดสินต้องถามในหลวงอีกคนว่าคุณจะให้เขาติดสารพวกนี้มาเข้าเฝ้าทำไมคุณสอนให้ตัดสินด้วยความยุติธรรมแต่จู่ๆคุณกลับเอาทหารมาตัดสินแทนคณะศาลเนี่ยมันเป็นอะไรไปแล้วประเทศไทยเป็นอะไรไปแล้ววันนั้นพลิกอย่างวันนี้พลิกอย่างเดี๋ยวจะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้หลักของมันคืออะไรมึงจะเอาสารหรือมึงจะเอาฐานมึงก็ว่ากันมาเลยมึงจะเอาทหารปกครองประเทศมึงจะเอาทหารปกครองประเทศมาเลยจะไปเลือกตั้งหาจะไปเขียนรัฐธรรมนูญหาเลยเอาไอ้หลวงน่ะเป็นผู้แต่งตั้งเอาไอ้หลวงคุมหัวคนไทยอีกสิ่งโชคโคตรไปเลยก็หมดเรื่องไปแล้วก็คบกับเขาแล้วก็เขียนในรัฐธรรมนูญว่าประเทศนี้เป็นอย่างนี้นะใครจะครบก็ครบไม่ครบก็อย่าครบเอาอะไรไม่สักอย่างนึงเดี๋ยววันนี้เอาอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้มาต่อแหลนี้เดี๋ยววันนี้ตัดสินใจแทนคนไทยทั้งชาติแล้วก็บอกว่าตัวเองนี่มีความคิดถูกต้องผมถามอ่ะความคิดคนคนเดียวของในหลวงเนี่ยมันเป็นความคิดที่ถูกต้องเหรอจำในขณะที่ตัวแทนประชาชนทั้งประเทศเขาเลือกตั้งขึ้นมาเขามีสภาที่จะมีการถกเถียงกันว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกเขาก็ใช้เสียงส่วนใหญ่ลงมติว่าอะไรนั้นถูกนี่ในหลวงทำอะไรถูกไปหมดท่านที่ทุกวันนี้จะมีความจำเสื่อมจำตัวเองได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นข้าวเป็นขี้เป็นข้าวแล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เขาอายุมากแล้วเขาสมควรที่นอนอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรแต่คนไทยกับเอาคนคนนี้มาตัดสินยอมรับความเป็นทหารเอาทหารมาเป็นตัวแทนคนไทยทั้งชาติเพราะนั้นหาชุดนี้คืออาชญากร5คนไทยปี5253ผมถามว่าคนไทยเป็นอะไรไปแล้วนี่ผมพูดด้วยหลักการนะครับนี่คือหลักการไม่ได้พูดด้วยอคติไม่ได้พูดด้วยความโกรธแค้นหรือความเกลียดชังโดยส่วนตัวนี่คือหลักการของมันหลักการคืออะไรผมเอาหลักการ3คนมาพูดให้พวกคุณได้เห็นหลักการที่ถูกต้องก็คือคุณจะเอาอะไรก็ว่ามาเลยคุณจะให้ในหลวงปกครองประเทศคุณจะให้ในหลวงปกครองประเทศไปเลยไปตอแหลชาวโลกทำไมคุณได้มีการเลือกตั้งแต่คุณพวกคุณไม่เคยให้เกียรตินักการเมืองไม่เคยให้เกียรติการเลือกตั้งเลยแล้วคุณจะเลือกตั้งกันทำไมคนไทยที่งงงอนุรักษ์ความงงงเนี่ยคุณอยากให้ในหลวงปกครองประเทศคุณก็ให้ในหลวงปกครองประเทศไปเลยจะไปเลือกตั้งกันทำไมคุณเลือกตั้งมาทุกคนคุณไม่เคยชื่นชมนักการเมืองสักคนเลยทั้งที่ไอ้ทางหลวงนี่นักการเมืองมันก็สร้างถนนที่เจริญสู่ชนบทนักการเมืองมันก็สร้างโครงการใหญ่โตนักการเมืองสร้างผมถามว่าในหลวงสร้างอะไรบ้างเคยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ไหม
การไหมให้คนไทยรักษา30บาทรักษาทั้งโลกแบบนายทักษิณไหมในหลวงทำได้ไหมในหลวงทำอะไรให้คนไทยในชาติบ้างผมอยากยกตัวอย่างมาในโครงการต่างๆที่ไปต้องแล้วควรต้องควรไปถ่ายรูปเนี่ยนะมันมีคณะกรรมการทำงานไหมโครงการชาวนาช่วยชาวนาชาวไร่ชาวนาโครงการชายพัฒนาครับมีแต่คณะกรรมการรับเงินบริจาคแต่ไม่เคยมีคณะกรรมการที่ออกไปสั่งสอนคนให้มีความรู้ความสามารถเลยมีแต่คณะกรรมการรับเงินบริจาคไปดูสิไปดูสินี่คือพฤติกรรมของคนพวกนี้ผมถามว่าวันนี้ผมมีความรู้สึกหดหู่กับนายบัญชีมูลนี่มากเพราะนายบัญชีมูลนี่ก็คือกลุ่มคนไทยคนเกาหลีคนหนึ่งที่ได้รับเลือกเป็นเลขาองค์การสหประชาชาติแต่ความคิดของพวกเขาที่เขายังยอมรับกระบวนการทางการทูตกระบวนการทางประเทศทั้งที่ประเทศที่มันต้นเข้ามาเนี่ยมันก็ยอมรับผมถามแล้วสรุปแล้วเนี่ยคุณบัญชีมูลเนี่ยยินยอมที่จะคบกับโจรใช่ไหมยินยอมที่ชกกับโจรพลเอกประยุทธ์ที่ป้นอำนาจประชาชนมาใช่ไหมสรุปแล้ววิธีการคบกันระหว่างพวกคุณเนี่ยคุณคบได้ไม่ได้ทั้งโจรใช่ไหมแม้กระทั่งประเทศที่มันป้นอำนาจจากประชาชนมามันเป็นโจรคุณที่จะอยากคบกับเขาใช่ไหมผมจะได้ยุ่งยอมให้ทั่วโลกนี้ยึดอำนาจไม่แบบประเทศไทยมาแล้วคุณจะคบกับเขาเอาไหมอย่างนั้นไหมให้คนทั่วโลกเนี่ยยึดอำนาจเป็นผู้นำโดยการยึดอำนาจในประเทศไทยเอาไหมเอาไหมบัญชีมูลเอาไหมถ้าคุณเห็นว่าไอ้การที่ยึดอำนาจมามันเป็นความถูกต้องคุณให้เกียรติคนพวกนี้เนี่ยเอาเลยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียอย่าไปเลือกตั้งยึดอำนาจในประเทศไทยบัญชีมูลไม่ได้ให้เกียรติคนเอาไหมเอาไหมบัญชีมูลมาเนี่ยนะเห็นไหมคุณต้องเห็นใจคนที่เขาตายคนที่ได้รับความเดือดร้อนพวกเราทำหนังสือไปกี่ฉบับนะว่าให้ช่วยมาไก่เกี่ยมาช่วยมาตรวจสอบการตายของคนไทยเมื่อปี52และ3พวกคุณจะเฉยเลยในขณะที่วันนี้คุณเอาอีกโจร500โจรสองตีนเนี่ยป้นอำนาจประชาชนมาเนี่ยนะไปนั่งอยู่ในเวทีอยู่เองเนี่ยคำถามว่าคุณบ้าป่ะว่าขี้มือคุณบ้าป่ะคุณสมควรพิจารณาตัวเองพฤติกรรมที่คุณทำผิดครั้งนี้เนี่ยมันลดความน่าเชื่อถือของ UN มันลดความน่าเคารพของ UN ผมเลิกเคารพ UN อีกต่อไปเพราะมันเป็นมาจากพฤติกรรมของพวกคุณที่ให้เกียรติโจรเนี่ยเข้าไปให้โจรคนเอกประยุทธ์เนี่ยไปยืนอยู่บนเวที UN เปิดโอกาสให้มันตอแหลเปิดโอกาสให้มันตอแหลให้ชาวโลกฟังว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังมีการแก้ไขนะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงในระบอบประชาธิปไตยนะทั้งที่มันตอแหลเวลานี้เนี่ยทุกวันเนี่ยมันกดขี่โคมเหงประชาชนคนไทยทั้งประเทศใช้กฎหมายมาตราม.44แล้วเมื่อสิทธิมนุษยชนคุณก็เปิดโอกาสให้มันไปตอแหลบนเวทีโลกผมถามว่าคุณบัญชีมูลคุณบ้าป่ะเนี่ยบริหารมามองคนไทยผมจะบอกให้มันต้องรอสักหน่อยคนไทยเนี่ยคนไทยที่มาอยู่ประเทศอเมริกาเนี่ยนะที่คิดจะไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนอย่างพวกคุณนะคุณยังจะตอบโจทย์ไหมคุณยังมองไม่เห็นโจทย์เลยว่าโจทย์ที่คุณตอบไปเนี่ยที่คุณกำลังจะไปสนับสนุนเนี่ยคุณมองไม่เห็นโจทย์คุณมองไม่เห็นว่าโจทย์ที่เขาจะถามพวกคุณว่าอะไรคุณกลับมองชื่นชมระบบการบริหารประเทศแบบเผด็จการคุณมองไม่ออกคุณมองว่าพฤติกรรมของไอ้ประยุทธ์ที่มาที่อำนาจเนี่ยคุณคิดว่าเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่จริงมันผิดหลักครับถ้าคุณคิดว่าการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองของไอ้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมันแก้ไขแบบโดยการเอาปืนมายึดอำนาจเนี่ยโดยวิธีการปล้นเนี่ยผมถามว่าอเมริกาถ้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเขาก็เรียนแบบไอ้ประยุทธ์แล้วประเทศเอเชียประเทศทั่วโลกประเทศยุโรปที่เขามีปัญหานะกันเนี่ยเวลานี้เนี่ยเขาก็เอาปืนมาแก้ไขปัญหาแบบเอาไปยุ่งแล้วแล้วคุณก็ยอมรับในการตัดจอดของคุณแล้วคุณตอบมาเนี่ยมันเรื่องที่ถูกคุ
เสื้อแดงแต่คุณก็ไม่เคยที่จะมองเห็นเหตุผลของคนเสื้อแดงเหตุผลของคนสิงเลยคุณก็มองว่าในเรื่องที่มันเป็นการต่อสู้ข้อขัดแย้งทุกวันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณกลับไปมองส่วนตัวที่จริงมันไม่ใช่ที่จริงมันเป็นเรื่องของหลักการคุณอาจอมที่ต่อไม่เป็นเรื่องไงผมตั้งคำถามเนี่ยถ้าเกิดว่ามีทีการที่ในประยุทธ์เนี่ยมันแก้ไขปัญหาเราตื่นมาที่ตรงนั้นมันเป็นวิธีการที่ถูกต้องฝังให้ดีนะผมก็คิดว่าประเทศอเมริกาต้องเรียนแบบในวิธีการในประยุทธ์แต่ในประยุทธ์นี่แล้วประเทศแคนาดาประเทศอังกฤษประเทศในยุโรปทั่วโลกเนี่ยเขาเรียนการวิธีการในประยุทธ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันทำถูกผมถามว่าคุณจะมาให้กำลังใจสนับสนุนหาอะไรที่น่าไปจริงเลยคุณเป็นคนกันหรือเปล่านะคุณตั้งโจทย์ผิดนะคุณคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเหรอคนทำชั่วเองคุณจะไปสนับสนุนถ้าคุณคิดว่าวิธีการที่พลเอกประยุทธ์ที่มันถูกต้องเอาเลยบอกว่าปัญหาถ้าเกิดว่ารัฐบาลโอบามาทำงานไม่ดีคุณเอาทหารมาที่อำนาจบ้างสิเอาสิครับเรียนแบบประยุทธ์เลยใช้วิธีการแบบนี้แก้ไขปัญหามันไม่ใช่คนดีคนไม่ดีในสังคมเนี่ยพฤติกรรมคนไหนผิดคนไหนถูกเรามีกระบวนการตุลาการในการตรวจสอบว่าคนไหนผิดคนไหนถูกคนไหนทำไม่ดีคนไหนเป็นประชากรคนไหนปนเข้ามาคนไหนโกงเข้ามามันมีวิธีการกระบวนการที่ทำก็คือกระบวนการตุลาการเสียงมาอีกแล้วครับเริ่มมาอีกแล้วครับโอเคครับหายแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกให้ถ้าสิ่งที่พวกคุณตั้งโจทย์ผิดเนี่ยแล้วคุณก็ต้องตอบโจทย์ผิดคุณคิดโจทย์จนคิดผิดเลยคุณคิดว่าการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามายึดอำนาจเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองมีพลเอกประยุทธ์คนเดียวที่ดีผมถามว่าพลเอกประยุทธ์กับนายกทักษิณเนี่ยเขาเป็นคนเหมือนกันเขาทุกคนทั้งคู่มันก็จะมีความอยากเหมือนกันครับเขาเป็นคนครับแล้วคุณงงว่าคุณพลนายกทักษิณเนี่ยเป็นคนโกงคนเดียวเหรอแล้วไอ้พลเอกประยุทธ์นี่ไม่รู้จักคำว่าโกงเหรอถ้าคุณคิดอย่างนั้นวันเมื่อวานนี้คุณตรวจสอบนายกทักษิณได้แต่วันนี้คุณไม่กล้าที่ตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ผมถามว่าทำไมอ่ะหัวใจพวกคุณมันยังเลือกข้างเลยเนี่ยแล้วคุณยังมีเสนอหน้าออกมาเย้ยๆๆๆพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ดีเงี้ยคุณยังเลือกข้างมันถูกจับได้อย่างเงี้ยคุณเลือกคุณใส่ร้ายคนเพราะว่าคุณเกลียดเขาและคุณก็ไปชื่นชมไอ้พลในพลคนนั้นในพลคนนี้ที่มายึดอำนาจบ้างเพราะคุณต้องการล้างแค้นคนที่คุณเกลียดและคุณก็มาชื่นชมไอ้โจรพวกนี้และคุณก็ปล่อยปะละเลยไม่คิดจะตรวจสอบพฤติกรรมโจรว่ามันโกงอะไรไปบ้างวะเนี่ยเสียงนกเวทก็ไม่มีการที่กรุงเทพไม่มีเงียบเก็บเพราะว่าพวกคุณเนี่ยล้างแค้นศัตรูของคุณเรียบร้อยแล้วล้างแค้นนายกปูเรียบร้อยแล้วแล้วคุณมาเปิดโอกาสให้โจร500พวกนี้เนี่ยปล้นประเทศชาติโดยที่ไม่มีการตรวจสอบผมถามพวกคุณอย่างนี้เขาเรียกรักชาติเหรอคนที่ทำลายชาติก็คือคนพวกคุณเนี่ยแหละที่เปิดโอกาสโจรให้มายึดบ้านยึดเมืองถ้าคุณทำถูกต้องตรวจสอบนะทั้งนักการเมืองทั้งทหารนะผมจะยอมรับชีวิตของพวกคุณว่าคุณเนี่ยมีคุณค่าในความเป็นคนเพราะคุณไม่เลือกข้างคุณไม่เลือกปฏิบัติแต่ถ้าตามใดคุณเลือกปฏิบัติอย่างเงี้ยผมไม่เคยให้ค่าพวกคุณเลยว่าคุณเนี่ยมีค่าในความเป็นคนคุณมาเลือกข้างคุณคิดจะตัดการกับครอบครัวชินวัตรครอบครัวเดียวแล้วคุณจะเปิดโอกาสให้โจร500พวกนี้มาปล้นบ้านปล้นเมืองมากดคนขี่ข่มเหงประชาชนมาเอาเปรียบผู้อื่นมาจับคนบริสุทธิ์เข้าคุกมาฆ่าคนตายกลางถนนผมถามพวกคุณว่ามีความเป็นมนุษย์กันบ้างไหมเอ็งนักวิชาการคุณจะไปพากันอยู่หรือเปล่าที่พาไอ้กกบ.กกส.เนี่ยมายึดอำนาจเนี่ยคุณจะไปคอยกันอยู่หรือเปล่าคุณถ้าหากคุณเป็นคนคุณต้องมีความยุติธรรมในหัวใจของพวกคุณนะผมรังเกียจพวกคุณมากเลยโดยเฉพาะพวกคุณที่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมต้องเอาซะหน่อยนะ Homeland Security เราจะบอกไปไหนผมขอร้องให้ Immigration
มแลนด์เซคูริตี้นะเวลาคนต่างชาติที่มาสอบเป็นซิติเซ่นเนี่ยโดยเฉพาะไอ้คนไทยเนี่ยตั้งข้อสอบมันขึ้นมาใหม่ว่ามึงอยากเป็นคนเหมือนกันเนี่ยมึงยังรักในหลวงอยู่หรือเปล่าถ้ามันตอบว่ามันยังรักในหลวงอยากให้สังหารข้อสอบนี้เพราะคนอเมริกันมึงต้องรักคนอเมริกัน 100% รักกฎหมายอเมริกันรักรัฐธรรมนูญของอเมริกันจะเอาวิธีการปล้นอำนาจแบบประเทศไทยมาเนี่ยมันไม่ใช่คนอเมริกัน 100% มันเป็นพวกไอ้กาฝากที่อยากจะได้เป็นอเมริกันซิติเซนเท่านั้นแต่หัวใจจิตใจของมันยังเป็นคนไทยยังอนุรักษ์ความเป็นโง่งมงายอยู่วันนั้นค่ำตั้งข้อสอบข้อนี้เลยไอ้นี่ผมไม่เป็นเกียรตินะแม้กระทั่งคนต่างชาติก็เหมือนกันถ้าคนมาจากอิหร่านถามว่าคุณจะรักประธานาธิบดีอิหร่านอยู่หรือเปล่าถ้ามาจากแอฟริกาคุณจะรักไอบินลาเดนอยู่หรือเปล่าต้องตั้งคำถามอย่างนี้ถ้ามันบอกว่ามันไม่รักแล้วเนี่ยก็ให้มันสอบผ่านเป็นอเมริกันซิติเซนได้ถ้าตามใจมันตอบว่ามันยังรักอยู่เนี่ยก็อยากให้มันเป็นคนอเมริกันเพราะคนพวกนี้เนี่ยมันยังมีหัวใจอยู่ข้างในว่ามันยังรักพื้นแผ่นดินมันของมันอยู่รักพ่อของมันอยู่มาอาศัยที่นี่อยู่เนี่ยมันมาอาศัยแบบว่ากินบนเรือนขี้มาลังคาเท่านั้นเองไม่ต่างกับพวกกาฝากเพราะมันไม่เคยซึมซับระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือหนึ่งสิทธิเสรีภาพต้องเท่าเทียมกันไม่มีการก้มกราบไม่มีสันตินาไม่มีเหรียญอะไรแบบประเทศไทยนะไอ้นี่องค์กรสมาคมต่างๆที่มันตั้งกันขึ้นมาเนี่ยนันพอฟิตออร์แกไนเซชันมันตั้งขึ้นมาเพื่อทุนสถาบันกษัตริย์เท่านั้นนะขึ้นมาเอาหน้าเอาตาเพื่อให้ขับสื่อสารมวลชนในประเทศไทยไปลงข่าวที่เมืองไทยว่าไอ้พวกนี้เนี่ยสอพอสถาบันกษัตริย์ใช้วิธีการจัดงานที่แบบสร้างความดีความชอบสิ่งที่มันทำอย่างนี้มันเป็นตัวความดีความชอบเรียกท่านเลขาสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่เคยดูแลคนในสังคมที่เขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสร้างความเรียกท่านเลขาสร้างความยิ่งใหญ่ให้สถาบันแล้วก็บอกนี่คือความดีความชอบจัดงานเทิดทูนมันเคยจัดงานเทิดทูนโอบามาไหมในสมาคมไทยทั่วรัฐต้นตีนในประเทศอเมริกาเนี่ยพวกมึงจัดงานเคยเทิดทูนวันเกิดประธานาธิบดีในอเมริกากันบ้างไหมพวกมึงตามวัดตามวาเนี่ยมึงเคยจัดงานสวดมนต์ให้ประธานาธิบดีกันบ้างไหมให้มีอายุมากกว่าคนอื่นเนี่ยพวกมึงทำทุกอย่างเนี่ยมันอาศัยแผ่นดินที่นี่อยู่มึงจะสร้างวัดเรียไรคนที่นี่ทำบุญสวดมนต์ให้ในหลวงของมึงในผู้ยิ่งยิ่งนานผมถามว่ามึงมาสร้างกันทำไมวัดประหลาดเนี่ยมันไม่ต่างกับเข้ามาสร้างล้างสมองคนไทยให้โง่เหมือนเดิมอีกทั้งที่กูสาหนีตายหนีความยากลำบากมาอยู่ต่างประเทศแล้วกลับเอาความโง่เนี่ยมาล้างสมองต่อให้คนที่เกิดในประเทศที่โง่ตายไปอีกด้วยเคยคิดกันบ้างไหมพระเจ้าเองในไมค์การสวดมนต์ถวายพรให้ประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีคนอเมริกันมีอายุยืนยาวนานเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงเคยทำกันบ้างไหมมีแต่ในหลวงมีแต่ราชินีจะตั้งกันขึ้นมาทำไมตั้งขึ้นมามันเป็นแผ่นดินไทยมันเป็นกฎหมายของประเทศไทยพวกคุณทำกันนะทุกรูปแบบเลยล้างสมองคนให้โง่เหมือนเดิมทุกรูปแบบเลยมันไม่ความผิดวัดด้วยมันความผิดสถานที่ราชการต่างๆเลยที่มันถูกบัญชามาที่มันถูกบัญชามาที่มันถูกสั่งการมาให้ล้างสมองคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเดินด้วยตะเกียบเนี่ยมึงจะเดินท่าด่าทำไมเดินด้วยตะเกียบทำไมไม่คิดจะเดินท่าตะเกียบให้ประธานาธิบดีบ้างในฐานะที่เป็นคนต่างชาติมาอาศัยแผ่นดินนี้อยู่เคยคิดกันบ้างไหมและคิดกันบ้างนะทดแทนคุณคุณที่เขาให้เขาน้ำปลากินทุนนี้เป็นเจ้าของร้านทุกวันนี้เนี่ยที่เจ้าของร้านทุกวันนี้ที่พวกมึงอยู่ได้ทุกวันนี้มึงใครคิดทดแทนคุณคุณเจ้าของประเทศบ้างไหมคิดกันบ้างไหมและสิ่งที่พวกมึงทำอยู่ทุกวันนี้มันถูกต้องหรือมันผิดหลักจากสากลเอาความคิดแบบไทยๆเนี่ยมาใช้ประเทศนอกคิดว่าคนที่เข้ามาต่อต้านเผด็จการเนี่ยเป็นคนที่ล้มเจ้ามาละเป็นคนที่ไม่รักในหลวงมากมาผมเนี่ยไม่รักในหลวงแต่ก่อนที่ผมรักในหลวงแต่ในที่ในหลวงเอาเปรียบประชาชน
ในหลวงทำร้ายประชาชนในหลวงตัดสินใจแทนประชาชนซึ่งมันขัดกับระบอบในประเทศอเมริกาอเมริกาเนี่ยประชาชนตัดสินใจเขาไม่จำเป็นต้องมีในหลวงมาตัดสินใจแทนเขาแต่พวกมึงก็นิยมแบบในหลวงตัดสินใจแทนประชาชนดูดิมึงยอมรับในหลวงตัดสินใจแทนประชาชนยอมรับว่าในหลวงตั้งใจพลเอกประยุทธ์ที่เป็นความชอบธรรมมึงยอมรับว่าในหลวงที่ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเอาไอ้พลเอกประยุทธ์ที่มาเนี่ยถือต้นแทนนายกรัฐมนตรีของประชาชนว่าเป็นความชอบธรรมมึงคิดมึงอยู่ประเทศนี้พวกมึงคิดกันบ้างไหมประเทศนี้มันเป็นแม่ดาบระบอบประชาธิปไตยพวกมึงกลับยินยอมระบอบในหลวงเถอะในหลวงทำอะไรก็ถูกไปหมดผมเนี่ยน้องเจ้าครับพ่อเจ้าเนี่ยเป็นคนทำร้ายประชาชนผมเนี่ยน้องเจ้าใครจะล้มกับผมก็ล้มตามใจที่มีเจ้าเนี่ยผมจะบอกคะแนนนักการเมืองนะคุณจะหวังให้รัฐมนตรีฉบับนี้เปิดโอกาสพูดเรื่องตั้งแล้วไปทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเนี่ยมันเป็นได้ไม่ได้ตามใจที่มีในหลวงเนี่ยการเลือกตั้งไม่มีทางการผมเนี่ยผมจะล้มเจ้าก่อนที่จะมีเลือกตั้งผมเนี่ยถ้าไม่ล้มเจ้าการเลือกตั้งของประชาชนอำนาจของประชาชนมันก็ไม่มีก็ไม่มีกฎพระบาทสันคอยทำลายรัฐธรรมนูญอยู่เพราะมันมีอำนาจของพระบาทสันเนี่ยทำลายระบอบประชาธิปไตยอยู่มันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันจะหน้าด้านมันเลือกตั้งกันเข้าไปทำไมคุณต้องล้มเจ้าก่อนครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาวันนี้เนี่ยพูดด้วยหลักการและพูดด้วยความจริงตาใดที่รัฐธรรมนูญเขียนว่าให้อำนาจในหลวงเนี่ยมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเองจะสมัครเป็นพรรคการเมืองทำไมเองอยากเป็นนักการเมืองคนก็มองออกเลยเองนี่เข้าไปเอาผลประโยชน์เพราะมันไม่ใช่อ่ะเพราะมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญของประชาชนเนี่ยแล้วพวกเองจะได้ตั้งพรรคการเมืองทำไมได้ตั้งพรรคการเมืองทำไมมาต่อแหลประชาชนทำไมว่าทำเพื่อประชาชนตามได้ที่บอกป้าบอกประชาชนแต่มันมีอำนาจทำร้ายประชาชนได้เนี่ยคุณบอกแล้วว่าทำเพื่อประชาชนมาตายหลายให้ประชาชนเชื่อกันทำไมพวกคุณจะต้องช่วยกันทำลายรัฐธรรมนูญให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นของประชาชนก่อนไม่ใช่ให้อำนาจพระบาทกษัตริย์ตามได้ที่คุณทำไม่ได้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ของประชาชนคุณจะไปตั้งพรรคการเมืองเลยครับมันไม่มีใครเลือกพวกคุณเข้าไปนั่งในสภาหรอกผมจะบอกให้ผมเนี่ยคนหนึ่งจะต่อต้านในถึงที่สุดเลยเอาแค่นี้ก่อนครับครับคงดูเด็ดเผ็ดมันนะครับตามสไตล์พี่อเนกแต่ว่าสาระนะพี่น้องจับสาระให้ดีนะครับพี่อเนกกำลังพูดถึงจุดยืนของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนจริงๆนะครับเรายืนมาตลอดว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้น เป็นปัญหาที่มีแรงจูงใจและมีต้นเหตุมาจากอำนาจทางการเมืองแล้วอำนาจทางการเมืองนั้นมันไปเกี่ยวโยงอยู่กับอำนาจของสถาบันกษัตริย์นะครับเมื่อกษัตริย์นั้นมีอำนาจล้นฟ้าทำผิดให้เป็นถูกนะครับแล้วก็ทำถูกให้เป็นผิดนะครับทำถูกให้เป็นผิดทำผิดให้เป็นถูกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้บ้านเมืองเนี่ยเป็นอย่างที่มันเป็นนอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทั้งระบบการเมืองการปกครองนะครับต่อเศรษฐกิจต่อระบบสังคมต่อวัฒนธรรมต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนนะครับแม้สุขภาพต่างๆเนี่ยไปหมดเลยนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับต่างประเทศก็ย่ำแย่เนี่ยนะครับที่สุดแล้วนะครับคนมันก็สามารถที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนได้แล้วในทุกมิตินะทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับทรัพยากรของประเทศชาติสิทธิชุมชนถูกละเมิดหมดเริ่มต้นตั้งแต่สิทธิทางการเมืองนะครับอำนาจของประชาชนเลือกตั้งไปนั้นก็ถูกทำลายโดยคนคนเดียวนะครับซึ่งทำให้สิ่งผิดเป็นถูกสิ่งถูกเป็นผิดอย่างที่เราว่ากันกระบวนการตุลาการนะครับก็เป็นเพราะว่าเรียกเข้าไปเฝ้าเมื่อไหร่เนี่ยนะตัดสินในนามพระปรมาภิไธยเนี่ยก็ทำให้เกิดเรื่องที่มันเลวร้ายทำให้เกิดความอยุติธรรมนะครับแล้วคนที่สมควรจะได้ความเป็นธรรมก็ไม่ได้ความเป็นธรรมรวมถึงผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอันนี้เป็นหัวใจนะครับถ้าพี่น้องนะครับมองข้ามคำพูดบางคำที่พี่อเนกพูดซึ่งทำให้บางคนอาจจะเอาไปดิสเครดิตว่านี่หรือนักสิทธิมนุษยชนแต่หัวใจสาระที่พี่อเนกพูดนั้นทุกอันเป็นจุดยืนที่นะทางภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนได้มองเห็นแล้วก็เราก็ถือเป็นหลักในการปฏิบัติเพราะพื้นฐานของการนะแก้ปัญหาของประเทศไทยนะครับถ้าเราไม่แก้ที่ปัญหาเชิงอำนาจนะครับเราจะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนได้
พราะอำนาจทางการเมืองและอำนาจที่มันรุ่มร่ามของสถาบันกษัตริย์นั้นนำไปสู่การปฏิบัติหลายส่วนที่มันนำไปสู่ความเสียหายแล้วยังไม่พอแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งแค่โจ่งแจ้งทีนี้อีกจุดยืนนึงซึ่งพี่อเนกได้พูดไปแล้วนั่นก็คือการที่นะผู้ที่นะละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างสูงสุดอย่างเลวร้ายที่สุดนะครับโดยอาศัยอำนาจของกษัตริย์นั้นวันนี้ได้เป็นตัวนะอ้างตัวเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยเข้าไปอยู่ที่องค์การสหประชาชาตินะครับเอาละในแง่ของหลักการว่าเข้าไปเพราะเหตุใดเข้าไปได้เพราะเหตุใดนะครับเราก็เห็นว่าเป็นการเชิญฐานะ Head of Government เข้าไปพูดแล้วก็ไปรับรางวัลในฐานะประเทศไทยซึ่งเดิมนั้นนะครับผลงานในเรื่องของ IT นะครับเรื่องของเทคโนโลยีนั้นก็เป็นผลงานจากรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เขาทำมานะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ส่งเสริมให้นะมีอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศมีแท็บเล็ตให้เด็กๆนะครับแล้วก็เปิดกว้างให้กับการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆกันให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแต่รัฐบาลของนะครับเผด็จการทหารของพระราชาเนี่ยได้เข้ามาแล้วสิ่งที่เขาได้ทำนะก็คือการปิดกั้นเว็บไซต์การไปไล่ตรวจจับนะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่ตามมือถือบ้างตามคอมพิวเตอร์ของประชาชนบ้างใช้มาตรา112เข้าไปนะครับแล้วก็เหยียบย่ำนะปิดกั้นการรับรู้แล้วก็การส่งต่อข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมอีกนะก็คือจะมีการทำให้เกตเวย์สำหรับอินเทอร์เน็ตเนี่ยทั้งประเทศไทยนั้นเข้าไปที่เดียวแปลว่าทุกอย่างที่จะส่งเข้าส่งออกนะครับมันปิดกั้นได้หมดนะครับแล้วใครจะส่งเข้านั้นนำส่งออกหรือว่านำเข้าข้อมูลข่าวสารใดๆนั้นมันก็จะดักจะจับได้ง่ายๆพฤติกรรมที่จะเป็นเผด็จการเหมือนประเทศเกาหลีเหนือเหมือนประเทศเวียดนามหรือว่าเหมือนประเทศโดยเฉพาะยิ่งเหมือนประเทศจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่งยวดแต่ปรากฏว่านะครับองค์การสหประชาชาตินั้นนะครับด้วยความที่นะครับจะด้วยมันเป็นเสือกระดาษมาแต่ต้นหรือว่านโยบายของบุคคลที่เป็นผู้นำซึ่งเปียเนกก็ได้พูดไปนะครับมันมีความหย่อนยานอยู่อย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็ทำให้คนอย่างนายประยุทธ์จันทร์โอชานั้นสามารถจะเข้าไปได้พวกเราสามารถสกัดกั้นคนอย่างนายเหรียญทองนะครับคนหลายๆคนที่เราได้ส่งชื่อไปแต่ว่านะครับสำหรับพลเอกประยุทธ์นั้นเราคิดว่าไอ้ตัวใหญ่อย่างนี้เนี่ยเราก็อยากจะดูเหมือนกันว่าเวทีสากลมันทำยังไงแน่มันคิดยังไงกันแน่ซึ่งอันนี้จดหมายเราส่งนะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งนั้นนะประธานาธิบดีโอบามาเองนะครับเมื่อวันที่4เดือนสิงหาคมถ้าจำไม่ผิดนะครับ2011หรือ2554ได้ออกนโยบายชัดเจนว่าใครก็ตามที่สนับสนุนมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับหรือเอื้อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นบุคคลเหล่านั้นนะครับถือว่าถ้าจะเข้าประเทศอเมริกาฐานะที่เป็นimmigrant visa นะครับแล้วก็ non-immigrant visa เขาจะบล็อกแล้วจริงๆเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาได้ถือสิทธิ์นี้ในการบล็อกคนที่เข้าอเมริกาถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้นำที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐนะครับมีประมาณ 3-4 รายนะครับซึ่งผมได้ดูทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วของประเทศไทยนั้นจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่วันนี้จดหมายเราคงจะต้องส่งถึงประธานาธิบดีโอบามานะครับที่จริงในจุดยืนตรงนี้พี่เนี่ยครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเราได้ไปร่วมที่สมัชชาการประชุมสมัชชาที่ LA นะครับซึ่งก็เกิดจากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ความคิดร่วมกันของความสมานสามัคคีของพี่น้องไทยจากทุกที่นะครับหลายองค์กรเข้าร่วมไม้ร่วมมือกันพี่น้องที่ลอสแอนเจลิสไม่ใช่พี่น้องที่ลาสเวกัสนะครับแล้วก็พี่น้องที่นิวยอร์กเขาเป็นต้นคิดต้นเรื่องและองค์การเสรีไทยฐานะที่มีประสบการณ์นะครับรอบรู้ในเรื่องของพิธีการต่างๆเขาก็ไปร่วมไม้ร่วมมือแล้วพวกเราภาคีไทยประชาชนก็ได้ไปร่วมสนับสนุนไปรับฟังเสียงของพี่น้องแล้วเสียงของนะครับประชาชนไทยซึ่งมีตัวแทนจากทั่วประเทศไทยแล้วก็จากทั่วโลกเนี่ยก็ได้พูดตรงกันพี่เอกซึ่งเป็นจุดยืนซึ่งเราคิดว่าจะต้องสนับสนุนกันต่อไปนั่นก็คือว่าประยุทธ์ปล้นอำนาจของประชาชนเหมือนที่พี่เอกพูดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งครึ่มนะครับแล้วเขาก็ไม่ใช่ตัวแทนของพวกเราเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจใดๆในนามของพวกเรานั้นถือว่าเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมสังคมโลกไม่ควรจะยอมรับและควรจะประณามและควรจะบอยคอตนะครับแล้วควรจะขับไล่นะครับรัฐบาลเถื่อนนี้ออกไปให้เร็วที่สุดพันธกิจใดๆที่ทำกับนานาชาติไว้ถือว่าไม่ได้เป็นความยินยอมพร้อมใจของปวงชนชาวไทยย่อมถือเป็นโมฆะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นณที่ประชุมสมัชชานั้นเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนแล้ววันนี้นะครับภาคีไทยประชาชนเองเนี่ยเราก็ยินดีที่ได้เห็นนะพี่น้องได้แสดงนะพลังแสดงความคิดของพี่น้องจริงๆเนี่ยพี่เนยครับถ้าว่ากันตรงเนี่ยของพวกเรานี่นำหน้าสังคมไทยในการยืนเป็นตัวแทนของพี่น้องในเวทีสากลเนี่ย
จำได้ว่าตอนที่กรุงเฮกที่พี่เอกไปนะครับนำทัพไปเนี่ยพี่ซูขึ้นอ่านแถลงการนั้นเราก็บอกเลยว่าการที่ประเทศไทยไม่ลงศัลยบันรับนะเขาเรียกอะไรนะRome Statute นะครับซึ่งก็คือเขาเรียกเดี๋ยวนะฮะบทบัญญัติเดี๋ยวนะผมลืมภาษาไทยแล้วนะฮะไม่ใช่ส่วนที่สัญญากรุงโรมมันเป็นนะ Rome Statute ธรรมนูญกรุงโรมนะครับเป็นข้อบทบังคับซึ่งได้ประเทศไทยได้ลงนามด้วยแต่ว่าเราไม่ยอมที่จะไปลงสัตยาบันรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปบอกเขาว่าจริงๆเป็นเพราะว่าคนที่มีอำนาจในตอนนั้นเนี่ยแล้วตอนนี้ด้วยก็คือมีกษัตริย์ภูมิพลองค์เดียวแล้วกษัตริย์ภูมิพลนี่ก็ได้ประโยชน์จากการที่สามารถจะใช้ทหารในการเข็นฆ่าประชาชนแล้วก็นิรโทษกรรมกันเองเพราะนั้นเขาถึงไม่เปิดช่องเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะทำและคนอื่นก็ไม่มีใครกล้าเพราะนั้นคนที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ก็คือกษัตริย์ภูมิพลเราก็ร้องเรียนต่อที่ประชุมไปปีที่แล้วที่เราไปเราก็ไปบอกอีกว่าณวันนี้นะไอ้คนที่ขึ้นไปอยู่ในเข้าไปอยู่ในอำนาจนั้นก็คือคนที่ร่วมปล้นอำนาจรับใช้สถาบันกษัตริย์มาตลอดในการล้มล้างประชาธิปไตยแล้วพวกนี้ก็ได้เข็นฆ่าประชาชนขึ้นมาสู่อำนาจแล้ววันนี้ถ้าจะให้เขาไปลงสัตยาบันเพื่อที่จะนะครับเป็นการปลดอำนาจของพวกเขาที่มีอยู่โดยสมบูรณ์เบ็ดเสร็จภายใต้ระบอบราชาธิปไตยไทยนั้นเขาย่อมจะไม่ทำเพราะคนที่มันได้สังหารประชาชนนั่นเองเป็นคนที่ถืออำนาจในการตัดสินใจว่าจะลงสัตยาบันหรือไม่แล้วผลที่เราไป2ปีนั้นเราก็ดีใจตรงที่ว่ามันเกิดปรากฏการณ์ว่าทางICC นะครับเขาได้เปิดช่องว่าแทนที่จะให้รัฐบาลเข้าไปฟ้องร้องเนี่ยนะหรือไปลงสัตยาบันแล้วถึงจะเกิดผลเนี่ยเขาก็ถือว่าให้เหยื่อนะที่ได้รับผลกระทบนั้นสามารถจะเข้าไปร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ICC โดยตรงถ้าเขาทาฟิลออฟฟิเซอร์สเขาเนี่ยเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่มันมีที่มาที่ไปเข้าข่ายที่จะฟ้องร้องกันได้เขาก็จะช่วยดำเนินการส่งเรื่องไปยังนะจัดเจสหรือผู้พิพากษาของ ICC แล้วก็สามารถจะดำเนินการแล้วเขาก็จะช่วยเหลือเหยื่อเราเนี่ยทั้งในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจการดูแลความปลอดภัยแล้วก็การดำเนินคดีความต่างๆนะรวมถึงการบังคับคดีด้วยซึ่งนั่นก็เป็นความคืบหน้าในบทบาทของภาคีเราเนี่ยพี่เอกครับทางข้างหน้าเนี่ยนะครับเรื่องใหญ่ๆที่เรากังวลกันมันก็มีอยู่หลายเรื่องอยากให้พี่เอกลองพูดถึงวิสัยทัศน์ของทางนะครับพวกเราในระดับบอร์ดเนี่ยว่าเรามองเกมข้างหน้าอย่างไรมีประเด็นไหนที่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องนะมองไปล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะได้พูดถึงโครงการที่เราจะทำในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแล้วก็รวมถึงการประชุมประจำปีที่จะจัดขึ้นวันที่11เดือนหน้านี้นะครับเชิญครับพี่เอกครับครับเอาเสริมอีกสักหน่อยนึงคือนะฮะก่อนที่จะพูดถึงงานของภาคีนะฮะเพราะงานที่เราทำทุกวันเวลานี้ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นการเรียกร้องสิทธิความเป็นคนอยู่แล้วนะฮะที่เราออกมาเปล่ากล้าที่เอาความจริงมาพูดเนี่ยนะเราพูดทุกวันเนี่ยเนื่องจากหนึ่งเรากล้าที่จะพูดให้สังคมยอมรับว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราพูดเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ที่เราพูดเนี่ยพูดให้ใครวัตถุประสงค์ที่เรามาพูดเนี่ยเป็นเครื่องมือของใครหรือเปล่าเนี่ยเจตนาต่างๆที่เราพูดเราต่อสู้มาตลอดระยะเวลาร่วม10ปีเนี่ยผมได้บอกนะผมทำเพื่อร่วมชาติที่ถูกเอาเปรียบผมเป็นคนผมเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วผมเห็นความยากลำบากของประชาชนที่เขาถูกเอาเปรียบโดยที่คนพวกนั้นมองอะไรไม่เห็นนะแล้วผมจะยกตัวอย่างอีกสักนิดหนึ่งนะเอาเป็นว่าตัวอย่างที่ผมจะยกนี่นะเหมาะสำหรับคนที่กำลังที่ไปเชียร์ประยุทธ์ที่เชียร์สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ที่หน้ายูเอ็นเลยนะพวกคุณในการที่คุณเดินหนีลุกหลุดออกจากประเทศไทยเนี่ยจะบอกให้ปัญหาเนี่ยต้นเหตุมาจากคุณพวกคุณไม่มีโอกาสถ้าพวกคุณมีโอกาสเนี่ยพวกคุณไม่จากครอบครัวคุณไปอยู่ประเทศอเมริกาหรอกเพราะพวกคุณไม่มีโอกาสที่จะมาหาแดกอยู่ในประเทศไทยเอาพูดตรงๆถ้าพวกคุณมีโอกาสทำมาหาแดกในประเทศไทยนะพวกคุณไม่มีพวกคุณไม่ต้องเดินทางมาประเทศอเมริกานี่หรอกพวกคุณอาจจะเป็นอีกหลายเหตุผลพวกคุณอาจจะถูกรังแกในด้านการโอกาสของการทำงานรังแกในเรื่องของสังคมรังแกในเรื่องของเหตุผลอื่นพวกคุณก็ถือโอกาสนี้ออกไปยกครอบครัวมาย้ายตัวเองมาอยู่ในประเทศที่มันสิ่งที่ไรย้ายตัวเองมาอยู่ในประเทศที่เป็นเสรีภาพย้ายตัวเองมาอยู่ในประเทศที่มันมีประชาธิปไตยที่กินได้ประชาธิปไตยแบบในรัฐศิลป์เนี่ยเขาเรียกประชาธิปไตยแบบกินได้ก็คือสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่ไอ้ประ
พ่อของพวกคุณเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยอยู่ใต้สตรีของในหลวงที่ควรของในหลวงเท่านั้นที่จะมีอำนาจอยู่เหนือพวกคุณพวกคุณจะต้องหนีตายมาอยู่ประเทศอเมริกาหนีความยากลำบากมาอยู่ประเทศอเมริกาอำนาจชนตีของในหลวงนี่คืออะไรกระบวนการทำมาหารประทานของในหลวงมันมีเยอะเช่นผู้ขายกวัตตั้งตำแหน่งให้พระสงฆ์ขึ้นมามีฐานเป็นเทระสมาคมเป็นเจ้าคุณนู่นเจ้าคุณนี่ทุกคนนู่นก็ไปแบ่งแยกอำนาจของบ้านนะทั้งที่พระบางคนปวดไปนานกว่าก็ต้องมาอยู่นั่งอยู่ใต้ของพระที่เลี้ยงแข้งเลี้ยงขาในหลวงเก่งไปหาคนเลี้ยไรมาให้ในหลวงเก่งไปเปลี่ยนเปลี่ยนชาวบ้านมาเลี้ยไรมาหาหรือมาให้ในหลวงแล้วก็เปลี่ยนจากเองการซื้อขายเนี่ยมากลายเป็นตำแหน่งของเจ้าคุณจ้ะเรียกให้เป็นยศถาบรรดาศักดิ์ก็คือมันไปปีนเข็มไปคือพูดกับชาวบ้านก็คือไปเอาเปรียบประชาชนไปรับเงินบริจาคมาแล้วก็มาซื้อตำแหน่งให้ตัวเองโดยใช้โดยเรียกว่าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลก็ได้เป็นการซื้อตำแหน่งนะใครบริจาคมากก็เอาตำแหน่งไปตำแหน่งคุณหญิงคุณนายก็เหมือนกันใครบริจาคร้อยล้านพันล้านก็ตำแหน่งไปมันเป็นการซื้อขายทั้งนั้นเลยเจ้าพ่ออิทธิพลทำธุรกิจค้ายาเสพติดนายหุ้นทุนทำธุรกิจขายกำไรเกินควรเอาเปรียบประชาชนพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาขอความร่วมมือก็เอาเงินพวกนี้ไปแปรรูปจากเงินสกปรกเนี่ยไปทำให้มันสะอาดไปถวายไปในเงินในหลวงพวกสะอาดทันทีเลยในหลวงก็เอาเหรียญตามาให้เอาเครื่องราชอิสริยพรมาให้เงินค่ายาเสพติดต่างๆพอถวายปุ๊บปานการเงินสะอาดทันทีเลยพวกมึงมองกันบ้างสิเงินไอ้เนี่ยวิธีการพวกนี้มันมองกันบ้างสิเหมือนกับหลับหูหลับตาไม่เคยคิดอะไรเลยว่าไอ้สิ่งอะไรที่มันทำเขาทำกันอยู่เนี่ยนี่คือวิธีการสกปรกแปรรูปจากไอ้พวกโจรกบฏกลายเป็นคนนี้ในสังคมเลยเจ้าพ่ออิทธิพลค้าของเถื่อนทำงานทำตัวมีอาชีพมีฉาชีพเปิดบ่อนการพนันเปิดซ่องเปิดอาบอบนวดพอถึงเวลาเราเงินไปถวายโดยเสด็จพระราชกุศลไอ้พวกนี้ได้เครื่องราชอิสริยพรทันทีเลยไอ้เครื่องราชอิสริยพรราชอิสริยพรในการเป็นครอบตัวไอ้พวกนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ทันทีเลยกลายเป็นท่านนู่นคนนี้ท่านที่มีอาชีพมีวิชาชีพเป็นโจรพวกมึงคิดตัวนี้ว่ากระบวนการทำมาหากินพวกนี้เนี่ยอยู่ในกรุงเทพมันมีประมาณ 20% ส่วนคนไทยอีก 80% ไม่มีโอกาสในการที่ทำมาหากิน 20% ประกอบไปด้วยอะไร 20% ที่เขาทำมาหากินด้วยกันเนี่ย 20% ที่เขาทำมาหากินด้วยกันมันเกิดจากคนที่อยู่ในกรุงส่วนใหญ่พวกคนพวกนี้แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันถามว่ามีอะไรบ้างก็คือข้าราชการระดับสูงข้าราชการระดับสูงพวกนี้พอมันได้ผลประโยชน์มันได้มีโอกาสที่จะเซ็นงบประมาณต่างๆดูแลเงินข้าราชการเงินงบประมาณแต่ละปีเนี่ยเป็นล้านๆแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะโกงกินมันก็มีโอกาสที่จะคอร์รัปชันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวเองจากข้าราชการกระจอกกลายเป็นข้าราชการที่มีโอกาสไปตีกอล์ฟบ้างละมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ้างละมีโอกาสส่งลูกเต้าไปเรียนเมืองนอกละคนพวกนี้ละคนที่มีโอกาสนายทุนเหมือนกันนายทุนที่ทำธุรกิจที่หวังที่จะทำธุรกิจมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเวลาเขาขอมาเอาไป5 ล้าน 10 ล้านถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลได้คนพวกนี้เขาหาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันถามว่าสถาบันกษัตริย์เคยคิดไม่แลกเปลี่ยนกับแม่ค้าข้างถนนบ้างไหมสถาบันพระมหากษัตริย์เคยคบกับนายทหารระดับชั้นประทวน10ตี10เอกบ้างไหมไม่ใช่เพราะคนไอ้ระดับนายพลกับไอ้พ่อค้าระดับมหาเศรษฐีมันมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันมันมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนักวิชาการต่างๆคนพวกนี้คือเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถสื่อสารมวลชนที่สามารถคิดว่าตัวเองเรียนมาสูงๆแล้วใช้ความเป็นนักวิชาการตัวเองเนี่ยชี้เขาซ้ายก็ให้เป็นซ้ายชี้ขวาก็ให้เป็นขาขวาเพื่อให้ความคิดของคนไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สถาบันต้องการคนพวกนี้ 20% อยู่ในแวดวงของสถาบันที่เป็นเครื่องมือให้สถาบันให้สถาบันนี้คงอยู่ต่อไปแต่ค
นนี้ไม่มีโอกาสก็คือคน 80% ที่จะต้องหนีความอดอยากไปอยู่ต่างประเทศคนพวกนี้ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปทำธุรกิจในธุรกรรมกับไอ้ 20% ในกลุ่มคนพวกนี้ 20% คนพวกนี้ถูกกีดกันคนพวกนี้ไม่มีโอกาสได้จากหนึ่งนามสกุลไม่ยิ่งใหญ่พอ2ไม่ได้รู้จักนายพลไม่รู้จักนายทุนเพียงพอคนพวกนี้ก็ถูกกีดกันออกไปอยู่ต่างประเทศคนพวกนี้ก็ถูกกีดกันไปทำธุรกิจย่อยๆเล็กๆตามอัตภาพที่ตัวเองมีความสามารถที่จะอยู่ได้เลี้ยงตัวเองอยู่รอดแต่คนส่วนใหญ่ 80%เมื่อหนีตายไปแล้วเนี่ยอย่างคนพวกเราเนี่ยหนีตาย 80% หนีไปอาศัยอยู่ประเทศต่างประเทศยุโรปบ้างเอเชียบ้างอเมริกาบ้างออสเตรเลียบ้างคนพวกนี้ขาดโอกาสคนพวกนี้ต้องดิ้นรนไปอาศัยประเทศอื่นเขาอาศัยอยู่มันไม่ต่างกับถูกสังคมที่มัน 20% ในประเทศไทยเนี่ยถูกผลักดันไปมึงไม่มีโอกาสคบค้ากับพวกกูแต่มึงอยากไปอยู่เมืองนอกที่ตายไปสร้างอนาคตของตัวเองออกไปเลยคนรุ่นนี้เมื่อออกไป 80% ออกไปแล้วเนี่ยไปดิ้นรนเองหมดดิ้นรนไปอาศัยแผ่นดินอยู่แผ่นดินเจ้าของแผ่นดินนั้นเปิดโอกาสให้ทำมาหากินเปิดโอกาสให้มีสิทธิเสรีภาพเท่ากับคนที่เป็นเจ้าของประเทศด้วยซ้ำแต่วันหนึ่งคนรุ่นนี้กลับบอกว่าเรารักนายหลวงคนรุ่นนี้กลับบอกว่าเรารักคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับบอกว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ทำมาป้นประชาชนกลับเป็นเรื่องที่ถูกต้องต้องถามว่ากี่สิบปีที่มึงอาศัยแผ่นดินที่มันมีความเจริญทางระบอบประชาธิปไตยอยู่นั้นมึงไม่ได้มีความซึมซับในสมองของพวกมึงเลยแม้แต่น้อยเดียวมึงอาศัยมีความปกติส่วนตัวที่เกียรตินายกทักษิณเกียรตินายกกูมาเป็นตั้งตัวตั้งโดยมองข้ามหลักและเหตุผลทุกประการในเรื่องของความถูกต้องนี่คือชีวิตของพวกมึงชีวิตอันที่สกปรกมันไม่ต่างความกาฝากที่มาใส่แผ่นดินประเทศนี้อยู่มันมีสำนึกในความเป็นคนเลยว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรคือเหตุอะไรผลอะไรคือหลักของสากลอะไรคือแบบไทยๆแบบพ่อของพวกมึงแบบไอ้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมันแบบพ่อของพวกมึงพ่อของมึงพวกมึงก็คือนายหลวงทำอะไรถูกไปหมดในหลวงให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นคนคุมประเทศผมถามว่าสิ่งนั้นที่ในหลวงทำไปเนี่ยปัญหาที่ไอ้พลเอกประยุทธ์ไปสร้างนี่ทางสิ่งเลยผมถามในหลวงมึงจะมารับผิดชอบแทนลูกหลานใครในอนาคตหรือเปล่าเพราะสิ่งที่ไอ้พลเอกประยุทธ์ทำลงไปนี่ในหลวงไม่รับผิดชอบแทนลูกหลานคนไทยที่เกิดมาในอนาคตนี่หรือเปล่าทำกันด้วยอำนาจของตัวเองทำแบบผิดมองถึงอนาคตเลยว่าลูกหลานไทยเนี่ยต้องมานั่งรับผิดชอบใช้นี่ใช้สินในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจแทนคนไทยทั้งชาติในโลกทำอะไรลงไปในเคยคิดถึงประชาชนคนไทยที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไทยเพราะทุกคนก็ตั้งใจเป็นมนุษย์ไทยไม่ใช่ในโลกเป็นเจ้าของแผ่นดินเสียคนเดียวคนเราสิบล้านคนเวลานี้เป็นเจ้าของแผ่นดินไม่ใช่ในโลกคนเดียวในโลกจะต้องมีความนึกถึงโลกเขาและโลกเราด้วยว่าลูกหลานของเราในอนาคตนั้นมันจะยากลำบากขนาดไหนในหลวงเคยคิดที่ทำได้ที่คนในชาตินั้นมีประโยชน์มีการดำรงชีวิตที่ดีเหมือนคนที่เขาอาศัยอยู่ในต่างประเทศบ้างไหมวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าผมในหลวงเนี่ยมันมีความเป็นคนเหมือนกันมันต่างกันที่ว่าในหลวงสบายสุขแต่ผมเป็นสบายทุกข์ผมต้องหนีความยากลำบากที่ขาดโอกาสในประเทศไทยมาอยู่เมืองนอกมาอาศัยแผ่นดินก็อยู่ผมต้องต่อสู้ดิ้นรนช่วยน้ำมือน้ำพายแรงของผมเองและผมมีความภาคภูมิใจเจ้าของแผ่นดินมากว่าเจ้าของแผ่นดินประเทศอเมริกาที่เขาให้โอกาสผมเขาให้สิทธิเสรีภาพผมเขาให้ความเป็นอิสระผมในการพูดเขาให้สิ่งที่ผมอยากพูดออกมาพูดออกมาจากจริงของผมแต่ไม่รู้ไม่เคยให้โอกาสผมเลยในหลวงไปปากผมในหลวงไม่ให้ผมวิจารณ์ตัวเองผมทั้งที่ที่ผมเป็นคนทำผิดผมบอกว่าตามใดที่ยังมีในหลวงผมต้องเจ้าใครรักในหลวงรักไปคุณต้องดึงอำนาจในหลวงมาอยู่ใต้อำนาจของกฎหมายทำแบบญี่ปุ่นทำแบบอังกฤษนั้นคุณอย่าทำไปแต่ถ้าตามใดมีในหลวงอยู่เหนื
ครับเหนื่อยเลยครับก็เป็นเรื่องหลักเกณฑ์หลักการทั้งหมดนะครับพี่น้องครับทั้งพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเอาไปพิจารณาจริงๆนะครับเราหลงกันในเรื่องตัวบุคคลหลงด้วยอารมณ์ความจงรักภักดีในสิ่งมัวเมาที่เขาได้ชุบนะใส่ในหัวของท่านมานะครับแต่เราลืมไปว่าหลักการที่แท้จริงนั้นนะเราต้องมาพูดถึงคำพูดที่ลีลาท่าทางหรือสิ่งที่พี่เอกพูดนั้นเป็นความจริงใจแต่ไม่ใช่ความจริงใจที่เกิดอยู่บนอารมณ์เพียวๆเป็นเรื่องหลักการล้วนๆนะลองฟังให้ดีแยกให้ออกนะครับระหว่างความหมายที่ลึกซึ้งกับภาพลักษณ์ที่พี่น้องเห็นนะครับแล้วก็ในภาวะที่มันเกิดอย่างนี้พี่เอกครับขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเรียนไปถึงพี่น้องสมาชิกแล้วก็พี่น้องไทยทั่วโลกนะครับว่าภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจเรามาถึงจุดที่เอาเป็นว่าเริ่มตั้งแต่ปี2012ที่เราก่อตั้งองค์กรพี่เนกคงจำได้เราคุยกันด้วยความเป็นห่วงว่าพี่น้องเราเนี่ยถูกฆ่านะครับแล้วก็ความเป็นธรรมมันไม่เกิดแล้วประเทศไทยเราก็กังวลว่ามันน่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายแล้วก็จะไม่มีองค์กรใดๆไปช่วยเหลือพี่น้องไปรองรับตรงนั้นไว้วันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับ3ปีให้หลังเนี่ย3ปีกว่าๆเนี่ยสิ่งที่เราหวาดกลัวนั้นเป็นจริงนะอย่างไม่น่าเชื่อตอนที่เราตั้งองค์กรใหม่เราบอกว่าเราเคยคิดว่าประเทศไทยเรานั่นดีสยามเมืองยิ้มเป็นพี่เป็นน้องกันนะเมืองแผ่นดินทำแผ่นดินทองแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นมีเรื่องที่น่ารังเกียจมากมายวันนี้เนี่ยพัฒนาการของการที่การเมืองนั้นเป็นระบอบเผด็จการราชาธิปไตยแล้วก็ทหารแล้วก็เครือข่ายของเจ้านั้นสามารถจะใช้อำนาจในทุกทางได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วเป็นการใช้อำนาจแบบอธรรมนะครับแล้วนำไปสู่ความเสียหายของชาติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมายเนี่ยเมื่อนะความเสียหายมันมาถึงจุดนี้เนี่ยบทเรียนที่เราสรุปได้นะนี่ก็ขออนุญาตพูดในนามของบอร์ดอำนวยการแล้วก็คณะกรรมการบริหารทุกท่านนะครับแจ้งถึงสมาชิกแล้วก็พี่น้องคนไทยทั่วโลกว่าเราได้ตระหนักดีถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าที่เราคิดเอาไว้นะครับในแง่การป้องปรามเยียวยาและก็สร้างเสริมที่เราถือเป็นภารกิจหลัก3ด้านนั้นในด้านการป้องปรามนั้นเราตระหนักเลยว่าณเวลานี้การที่จะออกจดหมายไปนะครับเขียนแถลงการออกมานะจะออกทีรายวันหรือวันละ10ฉบับเนี่ยไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้เพราะเผด็จการเมืองไทยนั้นใจมันโหดช้าแล้วก็มันมีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในประเทศแล้วองค์การระหว่างประเทศก็เป็นเสือกระดาษเสียส่วนใหญ่ยกเว้นเสียแต่ว่าเราจะต้องดำเนินการในลักษณะที่มันเป็นการเป็นงานอย่างหนักแน่นนะครับแล้วก็จริงจังเราก็เลยต้องมาคิดถึงว่าด้วยภารกิจที่หนักหน่วงตรงนั้นเนี่ยนะพวกเราที่เป็นอาสาสมัครทำงานกันเนี่ยก็มาด้วยใจโดยที่ความสามารถเองนั้นหลายท่านก็60กว่าขึ้นนะครับ ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องตระหนักแล้วว่ากำลังคนเราไม่พอแล้วถ้าจะทำงานกันแบบอาสาสมัครเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเพราะนั้นก็ที่ประชุมนะครับทุกท่านก็ได้พูดคุยกันว่าจำเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องการไปของบประมาณก็เรียกว่า grant นะครับงบประมาณซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะขอจากหน่วยงานที่สนับสนุนทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยแล้วเราจะต้องจ้างคนที่มาทำงานเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วต้องมีความสามารถแล้วต้องรับเอาภาระที่มันหนักอึ้งตรงนี้ไปทำให้มันสำเร็จนะครับก็เป็นที่มาของการที่เราหยุดชะงักในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะตระหนักว่ามันมาไกลเกินกว่าที่การเขียนจดหมายการแสดงบทบาทนะแถลงการแล้วจะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ไม่ไปเสียแรงตรงนั้นมากแล้วประกอบกับว่าการเมืองในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ตัวผมเองในฐานะนักต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยก็มองว่าเป็นยุคที่ประชาชนต้องลุกขึ้นมาประชาพาไปประชาชนคือคำตอบและประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาแล้วต้องสู้ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าประชาชนไม่ตื่นรู้แล้วหวังว่านักสิทธิมนุษยชนจะแก้ไขหรือทำอะไรให้ได้ขนาดคุณอัมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นนักสิทธิมนุษยชนระดับสากล นะมีฝีมือมีนะความสามารถทางภาษาอังกฤษเรื่องข้อมูลข่าวสารทำงานโดยใกล้ชิดกับนปช.แล้วก็มีเมื่อก่อนนั้นก็ช่วยงานดร.ทักษิณอยู่แต่ผลงานก็ไม่ไปถึงไหนปัญหาส่วนหนึ่งมันอยู่ที่ท่านเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เป็นขั้วขัดแย้งกับฝั่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนเวลาส่งไปปุ๊บนะครับน้ำหนักมันก็ไม่ชัดแล้วบังเอิญว่ามีเรื่องของชายชุดดำอะไรต่างๆซึ่งข้อมูลสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ได้ยื่นเข้าไปนั้นก็เป็นทำให้คดีความนี้มันไม่คืบหน้านะครับแล้วก็ประกอบกับว่าประเทศอื่นมันฆ่ากันตายมากกว่าประเทศไทยอีกแต่ทีนี้ปัญหาของประเทศไทยนี่ปล่อยไว้ไม่ได้เพราะว่าลักษณะที่มันเกิดขึ้นมันรุนแรงมากการที่ดำเนินการในเรื่องการป้องปรามนะครับวิธีการก็คือจะต้องนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงให้มากที่สุด
พราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้ไปในภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนจะต้องทำงานหนักในเรื่องการร่วมไม้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆเก็บข้อมูลหลักฐานทำการวิจัยแล้วก็รวบรวมการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบให้เป็นหลักเป็นฐานให้คนรู้เลยนะครับวันนี้เรามีองค์กรระดับนานาชาติเช่น Human Rights Watch นะครับ Amnesty International ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่โดยเฉพาะยิ่ง Human Rights Watch เนี่ยเขาทำงานหนักเขามีทุนทรัพย์นะครับแล้วก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับคุณสุนัยผาสุกอย่างเงี้ยนะครับ Brad Adams นี่เราขอชื่นชมนะครับเขาทำงานอย่างหนักแต่ว่านะครับยังไงก็แล้วแต่นำเสนอไปวันนี้เขาก็ได้ออกหน้านะไปที่ UN แล้วก็นะครับเข้าไปข้างในพวกเขาสามารถจะเข้าไปได้เรารอนะครับสำหรับอีกเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนจะไปพร้อมกับข้อมูลหลักฐานจำนวนมากมายนะครับแล้วก็จะต้องผลักดันหลายเรื่องพี่น้องก็รอดูกันแล้วกันแต่ว่ากระนั้นก็ตามเราก็รู้มันไม่พอนะครับเรื่องการเก็บข้อมูลเรื่องการทำฐานข้อมูลเพื่อจะได้ใช้ในการรายงานองค์กรต่างๆหรือว่าการฟ้องร้องเอาผิดกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยจำเป็นต้องทำแล้ววันนี้นะครับมีทีมงานอาสาสมัครเข้ามาแล้วมีผู้รับผิดชอบดูแลด้านนี้แล้วนะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับท่านเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่อเมริกานี่แหละก็รับเป็นหัวเรือให้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโครงการต่างๆขึ้นมาแล้วก็ งานด้านนี้นะครับต้องใช้ทรัพยากรใช้เงินทุนใช้เวลาเราก็คงจะต้องทำกันแบบมืออาชีพนะครับแล้วเราจะได้หวังผลที่มันเป็นแบบมืออาชีพมีคุณภาพด้วยนะครับนั่นก็ในเรื่องของการเก็บฐานข้อมูลนอกจากมีฐานข้อมูลแล้วก็ต้องนำไปสู่การนำส่งต่อนะครับซึ่งตัวคนที่จะดำเนินการเรื่องเหล่านี้ไปพบปะระดับสากลทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ต่อไปนั้นเราสามารถจะใช้งานเขาได้ออกหน้าได้สื่อสารได้เขียนจดหมายนะครับทำเอกสารต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวต้องจ้างเขานะครับตัวผมเองนั้นทำก็ลุ่มๆดอนๆอย่างที่ทำเท่าที่เห็นมันก็ทำหลายด้านแล้วงานทั้งเรื่องของการเมืองการปฏิวัติต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องไปสนับสนุนเพราะนั้นนี่ก็ต้องให้คนเข้ามาทำเต็มเวลาเพราะนั้นเราก็ดำเนินการนะช่วงนี้กำลังเขียนโครงการแล้วก็นะครับถ้าเสร็จเนี่ยภายในไม่เกินเดือน2เดือนเนี่ยก็น่าจะต้องไปยื่นให้กับองค์กรต่างๆแล้วก็หวังว่าสำหรับปีนี้แล้วก็ปีที่เหลือนะครับจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าเนี่ยก็ครบรอบของคณะกรรมการชุดนี้แล้วน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายละสำหรับงานอาสาต่อไปก็จะต้องมีคนที่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวประธานแล้วก็เลขานะประธานบริหารนะครับ ก็จะออกไปนะครับเรียกว่า proposal นะครับหรือไอ้ใบสมัครใบขอเนี่ยนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วผลเนี่ยจะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบแต่จะต้องมีคณะกรรมการมาจับดำเนินการตรงนี้ในส่วนของอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนของเรื่องทางกฎหมายนั้นเราเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่พวกนี้ทำที่ผ่านมานั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งครึ่มนะครับแล้วก็ทำกันเป็นกระบวนการลักษณะอย่างนี้มันเข้าข่ายผมได้พูดไปหลายครั้งนะครับว่าเป็น crimes against humanity นะครับเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติทำกับคนเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ทำอย่างเป็นระบบและใช้ความรุนแรงทั้งข่มขู่ทรมานและก็สังหารนะครับโดยใช้อำนาจรัฐนะครับซึ่งมันเข้าข่ายทั้งหมดแต่ว่าจากการจะไปฟ้องร้องนั้นวันนี้เนี่ยนะครับจะไปอ้างว่าเราเป็นของดร.ทักษิณเนี่ยมันอ้างไม่ได้ภาพที่มันปรากฏทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยเรายืนในสถานะที่เราไม่ใช่รับคำสั่งจากใครแล้ววันนี้นะครับเราเข้าใจถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่และเดี๋ยวจะมีคนที่เขามีฝีไม้ฝีมือนะครับทุ่มเวลาให้เต็มที่มาทำตรงนี้แล้วอาจจะต้องถึงขนาดจ้างทีมกฎหมายเข้ามาแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเงินทองเนี่ยมันเป็นเรื่องนะครับก็ไม่ใช่หาง่ายล่ะนะครับแล้วก็เราจะต้องพิสูจน์ฝีมืออะไรกันก่อนเนี่ยนะครับในส่วนที่งานบางส่วนที่ต้องขอให้พี่น้องมาช่วยกันนะครับเป็นอาสาสมัครอันนี้ต้องเรียนพี่น้องนะครับถ้าใครช่วยได้นะครับรอรับฟังแล้วก็โครงการต่างๆแล้วก็ลองช่วยเหลือกันใครช่วยอะไรได้ก็ขอให้ช่วยในเรื่องของการป้องปรามนะครับก็คือประมาณนี้ในส่วนของนะครับเรื่องของเยียวยาเนี่ยก็รวมถึงเรื่องของการร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือในระยะยาวอันนี้รวมถึงเรื่องของการไปตั้งศูนย์ปฏิบัติการในประเทศไทยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับร้องทุกเรื่องร้องทุกต่างๆนะครับจ้างกันเป็นเรื่องเป็นราวให้ดูแลเลยแล้วก็นะครับทำหน้าที่ทั้งรวบรวมข้อมูลทั้งออกไปสอบหาข้อมูลรับเรื่องร้องทุกข์ประมวลเรื่องเป็นต่างๆนะครับด้านกรณีที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายนะโดยด่วนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องเป็นคนประสานงานอาจจะต้องถ้าจำเป็นจะต้องเสนอเป็นโครงการสำหรับช่วยเหลือคดีความต่างๆในประเทศไทยหรือร่วมไม้ร่วมมือกับนะครับสภาทนายความเขาเรียกอะไรนะกลุ่มทนายความนะครับเพื่อสิทธิมนุษยชนก็จะต้องร่วมไม้ร่วมมือโดยที่นะครับบางอย่างถ้าต้องช่วยเหลือกันในเชิงค่าใช้จ่ายก็ช่วยแต่ถ้าในส่วนที่สามารถจะช่วยอาสาสมัครได้เนี่ยเราก็ต้องทำตรงนั้นนี่ก็เป็นงานใหญ่เลยนะครับมีความเสี่ยงมีอะไรอยู่แต่ว่าเราจำเป็นต้องเข้าไปวางฐานในประเทศไทยไม่งั้นเราทำงานอะไรไม่ได้เลยนะครับ
อยู่ต่างประเทศนี่ลำบากนั่นก็แปลว่าเป็นโครงการใหญ่ที่เราต้องทำการเยียวยาพี่น้องที่อยู่ในประเทศก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าในอนาคตนั้นการพูดคุยพี่น้องเราที่อยู่ต่างประเทศนะครับหลายระดับนะครับรวมทั้งองค์การเสรีไทยแล้วก็พี่น้องเราที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยเราได้อ่านสถานการณ์แล้วเห็นว่าประเทศไทยเห็นท่าจะเลี่ยงสงครามกลางเมืองไม่พ้นหรือถ้าไม่ใช่สงครามกลางเมืองก็จะเป็นสงครามไล่ฆ่าประชาชนข้างเดียวเป็นเบื้องต้นซึ่งนั่นก็จะไปผูกโยงกับเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องของการนะครับละเมิดการอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชนเนี่ยนะมันจะต้องโยงกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการทะลักกันของผู้อพยพเหมือนกรณีของซีเรียนะครับคนไทยจะต้องหนีบ้านหนีเมืองนะครับหนีตายจากภัยของเผด็จการที่ชั่วร้ายเนี่ยถ้าจำเป็นต้องทะลักไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งความจำเป็นในการช่วยเหลือตรงนั้นนะครับการสัมพันธ์กับ UNHCR ซึ่งทำหน้าที่ดูแลเรื่องการอพยพความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเรานะครับว่าถ้าเกิดจำเป็นเขาจะโผล่ทะลักไปทางประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราสามารถจะเข้าไปดำเนินการประสานงานและช่วยเหลือได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นการเตรียมการและต้องมีทีมงานทำงานเป็นเรื่องเป็นราวการจะเดินทางใช้เงินใช้ทองหมดนั่นคือสาเหตุที่ทำให้นะครับปีที่ผ่านมาช่วงระยะหลังเนี่ยนะครับเราจะไม่แสดงบทบาทมากมายแต่เราเตรียมการอย่างจริงจังนะครับสำหรับงานข้างหน้าสำหรับรากฐานขององค์กรเรานะครับซึ่งจะต้องกลายเป็นนะครับลักษณะของการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพแล้วก็จริงจริงจังแล้วก็เราก็ต้องการให้พี่น้องที่อยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลกทั้งในประเทศไทยด้วยมาร่วมงานแล้วก็น่ายินดีนะครับที่ผมรับสมัครไปนะครับพี่น้องขอให้เข้ามาร่วมกันเนี่ยในประเทศไทยก็มีผู้ที่อยากจะเป็นตัวแทนและร่วมงานเนี่ยอย่างน้อย20กว่าจังหวัดแล้วนะครับตอนนี้ตั้งใจที่จะเป็นเรียกว่าตัวแทนพวกเราตามจังหวัดต่างๆเลยนะครับซึ่งถามว่าเราจะเปิดตัวไหมอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเราไม่จำเป็นต้องเปิดให้เขารู้แต่ว่าท่านสามารถที่จะดูแลในจังหวัดของท่านนะครับดูแลรายงานข่าวแล้วก็ป้อนข่าวให้กับศูนย์กลางของพวกเราเนี่ยนะครับให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันวันข้างหน้านะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากจะตั้งเครือข่ายของพี่น้องนะครับตามประเทศต่างๆอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเราจะต้องทำกันในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครก็ตามที่สนใจจะทำงานนะครับอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่วันนี้ประเทศชาติกำลังต้องการอย่างยิ่งในยุโรปนะครับในออสเตรเลียในเอเชียเองประเทศใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับออสเตรเลียนะครับจำเป็นที่จะต้องมีตัวแทนของพวกเราดักเอาไว้ถ้าเกิดพี่น้องจำเป็นแล้วอย่างวันนี้นะครับก็มีพี่น้องที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเกิดนะปัญหาคดีความทางการเมืองนี่แหละก็ขอลี้ภัยอยู่ก็ดำเนินการผ่าน UNHCR ซึ่งก็เป็นเคสหนึ่งที่น่าสนใจผมก็ออกปากไปว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ได้บอกมาโดยเฉพาะในเรื่องเอกสารต่างๆซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยต่อไปข้างหน้าเราจะไปหวัง UNHCR ซึ่งเป็นหน่วยงานของฝรั่งเนี่ยนะครับเขาก็มีข้อจำกัดมีอะไรอยู่และหัวจิตหัวใจเขาก็มีอยู่หลายประเทศที่ต้องไปดูแลสำหรับประเทศไทยหลายคนที่ไม่เข้าใจปัญหาความลึกลับซับซ้อนแล้วก็ความโหดเหี้ยมของระบบเผด็จการไทยที่มันแยบยลแล้วก็โฉดชั่วเนี่ยนะครับเขาก็จะมองไม่เห็นเหมือนที่เราเห็นเราเข้าใจเราเดาเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันสู้นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมในเชิงรุกอีกนะครับในแง่ของการสร้างเสริมจิตสำนึกสร้างสังคมใหม่เนี่ยเด็กเยาวชนวันนี้ถูกมูมอมเมาให้หลงรักชาติให้บ้าทหารให้อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จำเป็นจะต้องไปทำตรงนั้นซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของระยะยาวภารกิจต่างๆเหล่านี้พี่น้องแบกไว้เต็มหัวอกแล้วเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากพร้อมๆกับความเข้าใจที่ว่าต้องสู้กันทางการเมืองวันนี้เราแบกรับสิ่งเหล่านี้ขอให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับวันนี้นะครับใครหลายคนจะมองภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็จะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามองบทบาทพวกเราที่สู้กันมาเนี่ยบางคนก็ปากมากหน่อยนะครับแล้วก็มีแต่เรื่องแขะเรื่องว่าเรื่องอะไรขอให้พี่น้องรับรู้วันนี้เนี่ยผมไม่มองพวกนี้นะครับผมมองข้ามทั้งหมดเพราะภารกิจที่จะต้องทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองมันใหญ่ยิ่งกว่าเรื่องพวกนี้พวกเราที่พูดกันหลายคนก็เป็นมิตรเป็นคนทำงานด้วยกันมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อย่าได้ไปใส่ใจพี่น้องเอาสาระเอาสิ่งที่มันสร้างสรรค์ไอ้คนที่มันพูดแต่เรื่องติชาวบ้านหรือไปว่านู่นว่านี่นะครับเอาประเด็นเล็กมาเป็นประเด็นใหญ่หรือจะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่โดยที่ไม่มองว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรอย่าไปเสียเวลากับพวกเขานะครับมาร่วมกันทำงานในภารกิจที่มันสำคัญแล้วขณะเดียวกันวันที่11นี้นะครับเป็นการประชุมประจำปีของสมาชิกภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นการฉลองครบรอบในตุลาเนี่ยทั้ง6ตุลา19แล้วก็14ตุลา16นะครับแล้วขณะเดียวกันนั้นองค์การเสรีไทยนะครับก็ครบรอบ1ปีการจัดตั้งในเดือนตุลาคมพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมประจำปีซึ่งจะเน้นในเรื่องการให้ความรู้กับพี่น้องนะครับท่านจารุพงศ์ก็คงจะเป็นองค์ปาถกด้วยนะครับพี่อเนกก็คงจะไปให้ความรู้ในประเด็นที่มันสำคัญและตัวผมเองก็จะนำความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจข้างหน้าของพวกเรา
ดยเฉพาะยิ่งนะครับสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันเตรียมในเรื่องของตัวบทกฎหมายการฟ้องร้องนะครับในองค์การระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องของการเตรียมการสำหรับที่จะช่วยเหลือพี่น้องในวันข้างหน้าถ้าเกิดว่าประเทศไทยเราต้องโชคร้ายเป็นเหมือนประเทศลาวนะครับยุคสงครามเย็นนะครับเหมือนกับประเทศกัมพูชาในยุคที่บ้านแตกสาแหลกขาดฆ่ากันเองหรือเหมือนประเทศซีเรียที่ต้องทะลักออกไปสู่ดินแดนเพื่อนบ้านเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับพี่น้องต้องช่วยกันและต้องให้กำลังใจกันนะครับพี่เอกครับในบริบทที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้พี่เอกช่วยสรุปในตอนท้ายหน่อยครับว่ามีอะไรที่ค้างๆอยากจะสื่อสารกับพี่น้องครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะคือเท่าที่พูดมาทั้งหมดก็โดยย่อๆก็พอสมควรแก่เวลานะก็อยากจะเตือนพวกคนไทยที่มาอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกานะฮะที่คุณคิดว่าสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยทำถูกเนี่ยนะกลับไปทบทวนใหม่แล้วคุณถ้าไม่มองตัวเองเมื่ออดีตที่คุณก่อนที่จะมาประเทศนี้เนี่ยพวกคุณมีอะไรบ้างนะสิ่งที่แล้ววันนี้พวกคุณมีอะไรบ้างคุณมีโอกาสทุกอย่างเนี่ยประเทศอะไรให้คุณมีโอกาสระบอบอะไรให้คุณมีโอกาสระบอบประชาธิปไตยครับไม่ใช่ระบอบในหลวงที่เขาให้คุณมีโอกาสเนี่ยระบอบประชาธิปไตยที่คุณมีโอกาสมีสวัสดิการดีๆมีความเท่าเทียมกันมีสิทธิเหมือนกันมีโอกาสในการพูดมีโอกาสทุ่งติงทุกอย่างเลยคุณอยู่ประเทศไทยคุณมีโอกาสอะไรคุณวิจารณ์ไทยได้บ้างคุณทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณได้รับผลประโยชน์ดีๆในทุกวันนี้โอกาสดีๆในทุกวันนี้คุณกลับมาทบทวนดูว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความรักในหลวงแล้วคุณได้สิ่งดีๆอย่างนี้อ่ะทุกวันนี้เหรอมันไม่ใช่นะครับสิ่งที่คุณรักในหลวงนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับที่คุณได้มีผลประโยชน์คุณมีทรัพย์สินทุกวันนี้เลยมันไม่เกี่ยวกันเลยทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดจากระบอบประชาธิปไตยที่มีประชาชนมีอำนาจไม่ใช่เป็นเผด็จการแบบพลเอกประยุทธ์มีอำนาจมันเกิดจากประชาชนทุกอย่างที่เขาเรียกร้องสิทธิแต่ละคนว่าอะไรคือกฎหมายที่ถูกต้องอะไรคือสวัสดิการที่ถูกต้องอะไรคือผลประโยชน์ที่ถูกต้องเขาฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ฟังเสียงในหลวงหรือฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์ที่พวกมึงคิดกันเลยทบทวนด้วยดีว่าระบอบประชาธิปไตยกับระบอบไม่ได้หลวงมันแตกต่างกันยังไงทุกวันที่ที่พวกมึงมีแดดกันอยู่เนี่ยไอ้คนไทยที่ในประเทศอเมริกาที่ไอ้พวกโง่เนี่ยที่วันที่เจ้าของบริษัทเจ้าของร้านร่ำรวยมหาศาลมีบ้านมีช่องมีอาคารเนี่ยทุกวันมันมีทำมาหากินได้มันมาจากโอกาสของใครมันมาจากโอกาสของความเป็นระบอบประชาธิปไตยมันไม่ใช่โอกาสแบบระบอบในหัวของพวกคิดท่านไปทบทวนได้มาส้นตีนได้มาคิดแทนส้นตีนเนี่ยที่มีหัวมาคิดแทนหัวมึงนะแล้วกลับไปพิจารณาตัวเองใหม่ว่าตะกอนมึงมีอะไรมาบ้างมึงไม่ได้รับมันเป็นความยากลำบากการต่อสู้เลี้ยงพวกคนที่มาเขาเรียกว่าโอกาสจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3คือโอกาสแล้วมึงอยู่ประเทศไทยมีโอกาสไหมเอาไปคิดดูมึงอยู่ประเทศไทยหมดโอกาสมาอยู่ประเทศที่มีโอกาสมึงประเทศที่เขาใช้การปกครองระบอบอะไรและประเทศไทยเขาใช้การปกครองระบอบอะไรที่นี่มึงมีโอกาสประเทศไทยมึงไม่มีโอกาสมึงเอาไปคิดดูวันนี้มึงโอ้ยร่ำรวยกันเป็นแถวเนี่ยลืมตัวเองกับมองลืมตัวเองมองกับเพื่อนตัวเองหันไปรักในหลวงอีกกลับไปทอดทวนด้วยควายเอาอะไรแค่นี้จบจบแล้วก็มาไอ้ควายนะครับก็ครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับประชาสัมพันธ์นะครับวันที่11เดือนตุลาคมเนี่ยนะครับให้พี่น้องปีนี้อยากจะต้อนรับพี่น้องที่มาจากต่างรัฐบ้างนะครับใครสามารถจะไปร่วมงานได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะออกมาเร็วๆนี้นะครับแต่ว่างานเนี่ยเนื้อหาสาระเข้มข้นแน่ๆคงจะเป็นการสรุปหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยท่านจารุพงศ์ก็คงจะมีมุมมองที่น่าสนใจสำหรับการครบรอบ1ปีขององค์การเสรีไทยนะครับทางด้านสิทธิมชนเนี่ยการเคลื่อนไหวก้าวต่อไปของเสรีไทยเขาจะเป็นยังไงในแง่ขององค์กรที่เป็นนันโปรฟิตทางด้านสิทธิมชนส่วนภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนจะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกันโดยเฉพาะในอนาคตแล้วก็วันนี้เราอยากจะสานเครือข่ายนะครับพี่น้องที่อยากจะไปพบไปเจอกันนะครับ ในงานนั้นก็ทั้งพี่อเนกทั้งท่านจารุพงศ์ตัวผมเองนะครับไปปรากฏตัวแน่นอนแล้วก็ปีนี้คงจะมีลักษณะของการบรรยายส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระนะครับสิ่งใหม่ๆที่พี่น้องนะครับอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับให้ได้รับรู้กันแล้วก็เรื่องของการที่ต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ย
ก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะครับเพราะนั้นก็ประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวรายละเอียดกำหนดการจะมาและพี่น้องถ้าสนใจจะเข้าร่วมนั้นนะครับเดี๋ยวก็ดูตามกำหนดการแล้วก็แจ้งมาทางผมก็ได้ทางคณะกรรมการบริหารทุกท่านก็ได้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็ไปปรากฏตัวที่ในงานเลยเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆจะตามมาก็ได้เวลาสมควรแก่เวลานะครับพี่เนยครับ สำหรับการแถลงการแบบไม่ค่อยจะเป็นทางการนะครับเอาแบบสบายๆพี่น้องคิดถึงแล้วก็มีคำถามมาแล้วก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องที่อยู่ทางยุโรปนะครับทางโทษทีทางนิวยอร์กนะครับพี่เนยครับก็เรา2คนเนี่ยจริงๆตัวไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าในลักษณะนะของการสนับสนุนนั้นเราเต็มที่แล้วก็อยากให้เสียงที่บริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนหลากหลายเนี่ยกลุ่ม Engage ก็ไปนะครับกลุ่มน้องๆประชาธิปไตยใหม่ในประเทศไทยเขาก็ส่งตัวแทนไปด้วยนะครับพี่น้องจากรัฐต่างๆก็ไปโดยเฉพาะยิ่งนะครับต้องขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับป๋าวีรวัฒน์แล้วก็ทีมงานที่อยู่ที่นิวยอร์กบ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะอย่างนี้ต้องอาศัยความกล้าทางจริยธรรมทางคุณธรรมเนี่ยของพี่น้องคนไทยนะครับแล้วกล้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันพี่เนกจะพูดอะไรปิดท้ายแล้วก็พูดถึงพี่น้องที่จะไปงานที่นิวยอร์กเชิญเลยครับขอบคุณนะเพื่อนๆที่นิวยอร์กทุกคนผมส่งกำลังใจทุกคนฮะก็ขอให้ทุกคนได้ต่อสู้ต่อไปขอบคุณมากครับครับก็คงจะสวัสดีเลยนะลาไปพร้อมกันเลยครับพี่เนกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ